ผู้แรกเปิดหัววันนี้เตะขวามาเจอซ้ายโต้เอาแข้งขวาไปซ้ายหลุดครับเอาขวามาแบบไปปลายเท้าในครับแม่จับไม่ให้ขึ้นคอเอาขึ้นได้แล้วนะครับทางด้านของเพชรคลองต่อขวางคืนเหมือนกันนะครับจะไปยากอะไรครับพลมงคลพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกยกซ้ายบังเอาไว้ครับเพชรคลองกันบนนะฮะบอกแยกต้องแยกนะครับแยกปุ๊บก็ต้องปล่อยแหละครับขยับไปออกแข้งซ้ายแม่ศอกขวาไม่โดนครับพลมงคลตีเข่าขวาเข่าซ้ายคืนจากเพชรคลองต่อครับเจอเข่าขวาของพลมงคลแทงเข่าซ้ายครับอาศัยลูกขยันลูกบ้านอย่างที่เรียนไปจับสับศอกไป2ทีศอกขวาไปทีนึงครับเติมด้วยข่าวขวาตั้งกำแพงขวางเอาไว้เพชรคลองต่อจับได้ตีซ้ายครับพลอยมงคลโอ้ยศอกขวาโอ้โหเนี่ยครับไม่มีทรงไม่มีตำราครับแต่ว่าออกแล้วได้ใจนะครับใครเปิดก่อนแม่ทำเงินลูกสู้ของพลอยมงคลครับจะย้ำใช้อีกทีได้ไหมสับศอกขวาครับถักถากเจอเข่าขวาโต้จากเพชรทองต่อครับเข่าขวาคืนขวาแล้วพยายามคานะครับสับศอกขวาบนครับพยายามจะสับศอกเจอเข่าเสียบขวาละคาครับนี่ครับเอาแขนขวาขึ้นมาครับเพชรทองต่อครับตั้งกระแพงเอาไว้ครับมีการบ้านแล้วครับมีการบ้านข้อใหญ่ๆให้กับทีมงานแล้วนะครับยกนี้อยู่ที่เพชรครองต่อนะครับทีมงานนี่สั่งโบกให้เดินให้ขยันออกอาวุธมากยิ่งขึ้นครับในยกนี้ครับน่าสนใจน่าติดตามครับยกที่4เปิดหัวประมาณคู่แรกวันนี้เพชรครองต่อกับทางหน้าของพลอยมงคลแล้วครับค่อยๆขยับเข้าหามาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างครับทางหน้าของเพชรครองต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่น่าสนใจครับแข้งขวามาคืนด้วยขวาเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปครับทางด้านเพชรครองต่อครับคิดช้าทำช้าแต่ว่าทางด้านของพลอยมงคลแกไม่มีทรงไม่มีตำราจริงๆครับแต่ว่าเนี่ยครับมาได้ทุกทิศทางแล้วครับไม่รู้จะป้องกันตรงไหนก่อนครับดันตัวเองแล้วนะครับขยับเข้าไปครับเพชรครองต่อครับเตะขวามาเตะขวาคืนครับเอาซ้ายมาขวาโต้ไปแม่ไม่โดนครับแข้งนี้ของพลอยมงคลเอาละครับค่อยๆขยับเนี่ยครับไม่ได้ก็อย่าให้เสียนะครับทางด้านของพลอยมงคลแข้งขวาเตะแล้วถอยออกมาครับเตะแล้ววนครับเอาละครับถึงตัวได้จะตั้งกำแพงหน้าขวางหน้าไว้ครับทางด้านของเพชรทองต่อยังตีไม่ได้ครับถ้าต่อยแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูโดนอีกแล้วมันต้องลุยแล้วหนักเบาไม่สนต้องชนอย่างเดียวเลยทีเดียวเพชรทองต่อเอ้าพลอยมงคลโดนแล้วทำท่าจะนิ่งเหมือนกันนะเอาละครับนี่ครับเอาแข้งขวามาต้องขยันแล้วครับบวกศอกขวาครับพลอยมงคลแล้วจับไว้ตีเข่าขวาครับเพชรทองต่อพลอยมงคลตั้งกระแพงขวาไว้ยัดขวาครับนี่ครับแก้ไม่ตกอ่ะแต่มีเวลาเพียบเลยอ่ะเตะขวาไปเตะขวาโอ้โห2แข้งขึ้นมา1ขึ้นไปอีก1ครับนั่นแหละครับทำได้ดีครับทางด้านของเพชรครองต่อครับชุดนี้แต่ว่าจะมีความต่อเนื่องหรือไม่ยังมีเวลาครับค่อยๆขยับเข้าไปลุยเข้าไปเนี่ยครับแข้งขวาหลุดรอยมงคลจอมเมือง4ครับแข้งขวาแต่ว่ามาถึงตรงนี้โอ้ยเจอศอกขวาอีกแล้วครับโอ้โหเผลอไม่ได้หน่อยครับโดนแข้งครับสายหลุดครับโดนขวาอีกแล้วครับโอ้โหสุดจะเหลือเชื่อเลยครับยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้โหเอ้าล้มลงไปก่อนครับอ้าวแงะมาแงะมาโอ้โหไม่น้อยครับก้อนบันเริ่มเลยครับซุปเปอร์ของบิ๊กโบนัสเลยครับแบบนี้ครับเอ้าทำไม่ได้ท่องไปด้วยเพชรทองต่อชนอย่างเดียวนะครับตัดล่างมาแล้วครับหมายเด็ดภาย2ใบสุดท้ายนะครับหมัดกับซอครับเพชรกองต่อหมัดขวาเหวี่ยงมาจากนู่นเลยครับรัตพงษ์มาจากสงขลามาจากภูเก็ตแล้วครับดูนะครับว่าก็ดูดีไปหมดแล้วเวลานี้น้ำเงินนะครับพลอยมงคลจะเตะแล้วก็พับข้อขาไว้เสร็จกลายเป็นเหนือไปเลยครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังนะครับแม่ดูนะครับทางด้านของพลอยมงคลจอเมือง4ครับหัวความมันมาก็ต้องบอกว่าฝุ่นตลบไปแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของพลอยมงคลจอเมือง4ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของ